หน่อยป้าตัวไปหน่อยลุงแกไปเขามาเดินมาแต่ไกลหลายขอบคุณครับได้หลายไหมก็ได้อยู่ไปตั้งแต่เช้านู่นน่ะกินข้าวเช้ากันหรือยังนี่ได้แต่กระบุกนี่ได้แต่กระบุกขึ้นไปบนเขาเขาด้วยนะเอ้ยเฮ็ดไม่มีเลยมันแรงยังไม่งอกครับโอเคกลับมาทางเดียวกันก็เอาติดรถมาด้วยยี่หัวแกเดินโอ้เสียงไก่จัดไปพี่น้องทางเดียวกันไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมายิงปลาบนบกนะครับที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองขอนนะครับตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจมายิงบกนะคือมาหาต่อกันกับชัยแต่ว่าชัยมันเอาปืนกับชุดเพราะว่าไปดำยิงปลาเมื่อวานติดรถอยู่พอมันถึงหมายน้ำมันใสผมก็เลยให้ชัยดำไปก่อนนะครับแล้วผมกลับไปบ้านไปเอาปืนบกมายิงนู่นชัยมันไปถึงนู่นแล้วนะด้วยตรงนู้นมีแกลอนอยู่ตรงนู้นไกลๆนะแต่ผมไม่ได้ดำนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ชัยดำคนเดียวส่วนผมเดี๋ยวผมเอาปืนบกมายิงตรงนี้มันจะหลบลมหน่อยก็คอยติดตามรับชมกันครับระหว่างชัยดำยิงกับผมยิงบนบกใครจะหมานกันแต่ว่ามันสู้การดำน้ำยิงปลาไม่ได้หรอกเพราะว่าดำลงไปหาปลานะครับเรายิงบกเนี่ยเราต้องรอให้ปลามันขึ้นมาให้เรายิงเนี่ยก็คอยดุ้นดูกันครับว่าอันไหนจะหมันจัดไปครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อจัดไปครับหมายที่จะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาเปขึ้นไปมัดตรงนี้นะครับเพื่อนั่งตรงนี้นะเพราะว่ามันขึ้นไปมันยืนยิงไม่ได้นะต้องมีเปนะเปมัดวันนี้ก็ใช้ปืนศูนย์ตัวเดิมครับตัวนี้กำคอล็อกนิ้วปืนศูนย์ใส่ยางแปซิฟิก14รูเล็กตัด15เซนครับตัวนี้เส้นเดียวเดี๋ยวขึ้นมัดเปก่อนพี่น้องโอเคตอนนี้ก็มัดเปเรียบร้อยนะมีที่นั่งแล้วครับอันนี้ก็เอาปืนขึ้นไปนั่งยิงข้างบนนู้นเลยจัดไปครับโอเคตอนนี้ผมก็มัดเปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยนะเดี๋ยวขึ้นปืนรอยิงปลานะครับลักษณะหมายก็จะเป็นแบบนี้นะปลาผือมันจะเป็นหลบลมหน่อยนึงนะฮะปลามันน่าจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะครับก็คอยติดตามดูกันครับหมายนี้มันยิงบกไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ค่อยมีต้นไม้ให้ขึ้นนะมันจะเป็นต้นผือไปนี้ทั้งหมดเลยมีอีกต้นก็นู่นตัวที่ผมขึ้นยิงแต่ก่อนกับน้องพอดนู่นครับแต่ทางนู้นลมมันแรงต้องรอไปตอนเย็นก็รอดูตรงนี้นะครับจัดไปครับอย่างเส้นเดียวเด้อแปซิฟิก14รู3นะครับตัวนี้ใส่เส้นเดียวตัด15เซนนะช่วงชัก65นะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้แว่นสปอร์ตเลนออโต้นะครับตัวนี้ออกกลางแดดเลนมันจะสีดำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้มองด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นแสงสะท้อนนิดนึงนะฮะเอามาแว่นเทสให้ดูเห็นไหมเป็นความแตกต่างกันไหมครับออกปุ๊บ
มันก็จะเห็นแสงสะท้อนของท้องฟ้าอยู่พอเราเอาแว่นใส่เข้าไปปุ๊บจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับก็ลองติดตามดูกันครับใครสนใจก็สั่งได้ลมโคตรแรงช่วงนี้ไปไหนก็แรงยิงปลาบนบกก็ไม่ได้ยิงน้ำก็ไม่ได้หมานี้ไม่เข้ามานานนะนึกว่าน้ำมันจะขุ่นขี่รถมาดูโอ้โหใสผมเลยให้ชัยมันลง ลงใบดำก่อนแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านกลับมาก็ชั่วโมงนึงครับเพราะขาไปก็ไปเจอป้ากับลุงแกเดินกลับบ้านก็เอาลุงแกติดรถไปด้วยนะครับก็ขับมา1ชั่วโมงก็นู่นชัยมันไปถึงนู่นแล้วนะก็ลองลุ้นดูกันครับว่าชัยมันจะเจอปลาหรือเปล่าน่าจะเจอนะน้ำใสมากเลยนะแต่ไม่รู้ทางนู้นมันจะใสเหมือนทางตื้นๆแบบนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยน้ำตื้นๆนี่น้ำเม็ดนึงมองเห็นพื้นหมดเลยนะครับมีเปมดีตรงนี้นะครับไม้ไหนที่พอขึ้นมัดเปได้ดีมัดนั่งยิงได้สบายครับไม่เจ็บก้นด้วยจะได้ยิงชักบาทบ่เนาะ บ่ายโมงมีเวลาบ่ายสองบ่ายสามสองชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเต็มที่ได้บ่ายสามครึ่งพี่น้องเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปเอาของไปส่งเคอรี่นะครับ2วันแล้วต้องเอาของไปส่งเองปกติเคอรี่เขาจะมาเอาของที่บ้านนะแต่ว่าพนักงานติดโควิดนะครับต้องไปส่งของเองนะครับไม่มีคนมารับของโดนไหมเนี่ยไม่โดนเหรอลมพัดโยกไปโยกมาลั่นไกลไปไม่โดนครับลิงอยู่ตั้งนานบ่ถือจ้อยล่ะปลาคอตัวสวยเลยนะมึงกินปลาคอจะโดนเดี๋ยวบอมบุบบอมออกมาจากมือนะครับเต็มเลยดูแม่มันเห็นแม่มันครับปล่อยไปไวมากพี่น้องนี่มันอะไม่ขึ้นจิบน้ำด้วยไหลไปนู่นเลยโอ้ยนึกว่าจะได้ยิงนะลูกมันขึ้นมาเต็มเลยลูกมันเต็มเลยพี่น้องขึ้นมาออกไปด้านนอกแล้วล่ะถ้าดำยิงให้ไม่เหลือจะโดดตัวเนี้ยใจเย็นเกินเมื่อกี้นะแม่หลายพอยเลยพี่น้องใจเย็นโพดเมื่อกี้นะทำไมผมไม่ยิงวะนึกว่ามันจะขึ้นจิบร้อยมันจิบแม่งไม่จิบลูกมันยังอยู่แม่มันจะวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละขึ้นจิบน้ำตรงไหนแค่นั้นออกไปนู่นแล้ววะนู่นลูกมันไปนู่นหมดแล้วออกไปด้านนอกนู่นแล้วเรียบร้อยแล้วครับน่าจะไม่ได้ยิงนั่นแหละครับมันน่าจะตามลูกมันไปนู่นแล้วนะเสียดายเนาะโอ้ขึ้นนี่เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นจิบน้ำให้จักหน่อยคุณนะ
ไปไล่ปลาน้อยน้องนี่หมดแล้วนะครับเจ้าชายโผล่มาโน่นนะครับเห็นกันลอนเหลืองๆไกลนู่นเดี๋ยวมันก็ดำมันเดี๋ยวให้มันดำไล่มันนี้ลองลุ้นดูผลงานเจ้าชายมันนะครับปลาน้อยปลาโตได้นะจะโดยักษ์ครับรุ่นนี้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นกับรุ่นนี้นะครับโอ้โหไม่เหี้ยวนะครับนี่เห็นไหมดำยิงอ่ะบอกแล้วไม่มีเหี้ยวน่าจะ 5-6 โลได้ครับตัวนี้ใหญ่มากอีกตัวนึงขาดอีก2ตัวตัววานินก็ได้นะฮะวานินไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ใช่ไม่ใหญ่เยอะเยอะไหมวานินเยอะเออเอาทีละ10 20วันนี้น้อยนะเออโอ้ไม่เหี้ยวนะฮะวันนี้แน่นอนนะครับจันชัยครับแต่ผมเหี้ยวนะวันนี้ยิงปลาช่อนไปทีเดียวแล้วก็เจอชาโดก็ไม่ได้ยิงชาโดเนี่ยรุ่นนี้แหละมันเห็นลายมาแบบนี้เลยมันจะสังเกตง่ายมันจะเป็นลายๆๆเวลาปลามันไหลไปมันจะเห็นขาววาบไปแบบนี้ชาโดนะยักษ์ใหญ่อีกแล้วครับนะจับโชว์หน่อยอุ้มโชว์หน่อยอุ้มโชว์หน่อยนี่นะครับโทฟี่ของทริปวันนี้ครับจานชัยจัดไปอีกแล้วครับวันนี้ยิงไป2ใช่ไหมขาดไป1ขาด1เสียดายนะอีกตัวนึงขาดไปไม่ได้ใส่เท่ากันเท่ากันเลยโอ้โหแต่ว่ามันโดนยิงมันโดนช่วงนี้อ๋อถ้าโดนข้างบนกลางขึ้นมามันจะขาดง่ายโดนตรงนี้โอ้โหสุดยอดครับดำยิงปลานี่ไม่มีเหี้ยวนะถ้าน้ำใสมีแต่ผมมีแห้วครับยิงบนบกยิงบนบกนี่ถ้าปลามันไม่ขึ้นมาให้ยิงเราก็ไม่ได้ยิงมันนะฮะอ๋อมันยังไม่ตายหรอมันกัดมือป่ะโอ้เอาเลือดมีเลือดอ่ะสำหรับวันนี้จานชัยไม่แห้วนะผมแห้วครับโอเคเราเจอกันใหม่พี่น้องใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันใครที่ชอบดำน้ำยิงปลาหาปลายิงปลาบนบกอ่ะไม่มีพลาดนะครับมากับเอกไดวิ่งนี่มันต้องแก้วครับจัดไปพี่น้องแก้วครับผมสวัสดีครับ